ลูกยางสาวไดมอนด์ฟู้ดพาเพื่อนร่วมทีมญี่ปุ่นชิมอาหารอีสานสุดฮิตแอปหทัยรัตน์จารัตน์นักวอลเลย์บอลหญิงสมาชิกใหม่ของทีมไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์ส VC ทีมดังแห่งศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโพสต์คลิปแสดงความน่ารักของเพื่อนร่วมทีมชาวญี่ปุ่นมิซากิยามาอุชิระหว่างที่ไปนั่งทานอาหารอีสานด้วยกันโดยมิซากิยามาอุชิเดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและทีมไดมอนด์ฟู้ดได้มีการเปิดตัวลูกยางสาวญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันนี้วันที่20ตุลาคม66ในขณะที่ในรายของหทัยรัตน์ก็เพิ่งเปิดตัวร่วมทัพไปเมื่อไม่นานมานี้เช่นกันอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เล่นใหม่ของไดมอนด์ฟู้ดน่าจะปรับตัวกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งโซเชียลมีเดียของหทัยรัตน์ได้ทำการโพสต์วิดีโอลงบน IG สตอรี่ที่ได้พามิซากิไปทานอาหารอีสานสุดขึ้นชื่ออย่างส้มตำซึ่งสาวญี่ปุ่นก็ดูจะชอบอาหารมือดังกล่าวไม่น้อยพร้อมพูดภาษาไทยแบบชัดๆว่าเผ็ดมากพร้อมประกาศตัวว่าเป็นคนไทยอีกด้วยนุ่งเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ปังสมใจหวนถ่ายคลิปกับนิกกี้ไม่แตะตัวแถมกุมความลับชีวิตฟ้าหลังฝนหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่นักแสดงสาวนุ่นสุทธิภาที่ล่าสุดเปลี่ยนชื่อยกเซตทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลใหม่ทั้งหมดเป็นนิต้าทิญญดาสรินวรดาเรียกว่าชีวิตตอนนี้ปังสุดๆดังเป็นพลุแตกมีงานเข้ามาไม่ขาดสายล่าสุดวันที่20ตุลาคม66นุ่นหรือนิต้าที่มาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องนากะเดอซาลอนณร้านไฮออคเทนคาเฟ่ปากเกร็ดนนทบุรีได้เปิดใจถึงเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่หมดหลังโดนทักถ้าเปลี่ยนแล้วจะดังมากแต่ตนไม่ค่อยเชื่อจนมามีดราม่าที่เป็นข่าวกับนิกกี้ณฉัตรทำให้ดังชั่วข้ามคืนจนตั้งรับไม่ทันและเพิ่งได้เลิกดีประกาศได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่หน้าใหม่ชื่อใหม่นิต้าพิญญดาสรินวรดาต่อไปนี้เรียกนิต้าค่ะเรียกนุ่นไม่หันแล้วจริงๆที่เปลี่ยนชื่อมาก่อนมีดราม่าทุกสิ่งก่อนเป็นข่าวคือได้ชื่อมาแล้วแต่ดื้อไงเราก็ยังไม่ได้เชื่อ 100% ที่คนที่ดูให้บอกว่าก่อนตรุษจีนถ้าไม่เปลี่ยนคือไม่ดังแล้วนะถ้าเปลี่ยนจะดังเราก็แบบมันจะสักแค่ไหนกันเชียวท้าทายไงเอ้างั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลคือตั้งต้นตระกูลใหม่เลยในบ้านก็เปลี่ยนอยู่คนเดียวพอเปลี่ยนมาแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวอยู่ๆก็มาตุ้มเลยเราไม่ได้ตั้งหลักนะว่าเราจะดังในทิศทางไหนแบบไหนยังไงแต่เขาบอกว่าดังแน่ดังชัวร์ทุกช่องก็ทุกช่องจริงๆสมใจแต่ด้วยเราไม่ได้บอกใครว่าเราเปลี่ยนชื่อมาแล้วมาเจอก็แบบมันจริงวะก็เลยหาฤกษ์หายามบอกวันที่ประกาศบอกก็อาศัยช่วงที่พระราหูกำลังจะย้ายเข้าราศีมีนพอดีเราก็แจ้งพระราหูด้วยว่าเห็นใจเราเถอะกว่าจะลงตัวที่ชื่อนี้เลือกมากี่ชื่อหลายชื่ออยู่ค่ะแต่รู้สึกถูกชะตาชื่อนี้ตัวเลขมันได้บวกลบคูณหารแล้วออกมาโอเคชีวิตฟ้าหลังฝนของเราหลังจากเปลี่ยนชื่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีละครมีงานซ้อนกัน4เรื่องจากที่เมื่อก่อนถ่ายทีละเรื่องทำงานหนักมากออกกองทุกวันตอนแรกเราไม่ได้นึกถึงยังไม่ได้โฟกัสว่ามันจะดังหลังจากเปลี่ยนชื่อมาเหมือนเรายังตั้งรับไม่ทันเรายังอยู่แต่ตอนนี้พอเรามานั่งคิดทบทวนว่าเราเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะจริงๆที่ผ่านมาคลิปที่เคยเป็นข่าวอะไรมาก็แล้วแต่เป็นปีๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเปลี่ยนปุ๊บเป็นปั๊บเลยก็มาจับต้นชนปลายได้จริงๆไม่ได้งมงายแต่เอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจถ้าเราสบายใจอย่างไหนเราคิดว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นเราก็แฮปปี้โอเคชินกับชื่อใหม่
พื่อนบอกเรียกยากมากเลยไม่ค่อยชินเราก็บอกว่าต้องเรียกนะแต่ก็ยังมีคนเรียกนุ่นอยู่ก็จะไม่ค่อยหันไปครึ่งเดียวต้องเรียกนิต้าตอนนี้ร่วมงานกับนิกกี้ได้ไม่มีกระแสตีกลับแล้วล่าสุดก็ได้ร่วมงานกันมาถ่ายคลิปช่องนางคือถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็จะไม่ชวนไปนะก็มีคุยกันตอนเราป่วยเขาก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมาถ่ายคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆจริงๆไม่มีอะไรก็คุยกันปกติถ่ายงานร่วมกันร่วมงานอะไรกันได้หมดแต่ไม่ขอแตะต้องตัวเธออะไรอีกแล้วเบื่อฉันจะไม่แตะต้องตัวแกอีกแล้วแตะเธอแล้วแต่เป็นเรื่องฉันจะไม่แตะเธอแล้วแล้วถ่ายคอนเทนต์ที่โรงพยาบาลเป็นไงเขาได้ฟีดแบ็กนะเขาไปกับใครละไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกคือเราถ่ายสตอรี่ตอนที่เขามาเราก็ไม่รู้จะมีใครมาคนก็ไปซูมเราก็ไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นคนไปซูมกันนางก็มาบ่นว่ามึงถ่ายทำไมมึงถ่ายทำไมสาวใหม่นิกกี้ให้เขาตอบเองดีกว่าเขาบอกว่าเขาโสดอยู่ไงสถานะเขายังโสดอยู่เรารู้ความลับเขาเยอะก็เผาทีพีพยายามเข้มแข็งขอบคุณแฟนๆแห่ส่งกำลังใจคุณแม่ป่วยรักษาตัว ICU ซึ้งใจบิลกิ้นอยู่เคียงข้างไม่ห่างวันที่19ตุลาคม66ทีพีกริดอำนวยเดชกรมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนโดมิเนียมโคบ COBEบนทำเลศักยภาพแห่งใหม่เกษตรศรีปทุมจาก SC Asset ที่บริเวณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมเปิดใจถึงอาการป่วยของคุณแม่ขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามรวมถึงเพื่อนหนุ่มคนสนิทบิลกิ้นที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างคนให้กำลังใจเราเยอะมากก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันนะครับขอบคุณที่พี่ทุกคนที่มาให้กำลังใจพีพีในวันนี้ด้วยสิ่งนี้มันช่วยเหลือตัวพีและช่วยเหลือครอบครัวพีจริงๆได้อ่านข้อความให้กำลังใจไหมได้อ่านครับอย่างคุณพ่อหรือว่าพี่สาวก็ได้มีโอกาสอ่านทุกๆข้อความนะครับที่แฟนๆส่งมาให้กำลังใจตัวพีก็ได้อ่านครับได้กดเข้าไปดูด้วยเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราและคุณแม่พีด้วยครับอุ่นใจขึ้นไหมก็อุ่นใจขึ้นครับหลายๆคนที่ส่งมาบางคนก็จะส่งข้อมูลมาด้วยส่งความช่วยเหลือต่างๆมาด้วยก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ซัพพอร์ตครอบครัวเรามากขนาดนี้เราต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อคุณพ่อเพื่อพี่สาวจริงๆพีว่าทุกคนในครอบครัวแหละครับทุกคนก็พยายามจะเข้มแข็งเหมือนกันเราก็ต้องทำงานต่อไปและเราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าครับคุณหมอบอกอาการคืบหน้าไหมตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับอาการก็คิดว่าค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วครับเมื่อเช้าคุณหมอก็บอกว่าเหมือนเขาให้การตอบสนองต่อการรักษาอย่างดีครับก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับหินใจตัวเองยังไงเพราะยังต้องออกมาทำงานก็เพราะแฟนๆทุกคนที่มาครับและลูกค้าทุกคนที่มีการซัพพอร์ตเราด้วยพีก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของพีที่ต้องออกมารับผิดชอบตรงนี้ในหน้าที่การงานของพีด้วยและความกังวลหลายอย่างเราก็คงต้องทิ้งไว้แหละครับเรามาทำงานข้างหน้าเราอยากจะมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆทุกคนที่มารอเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเรามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเอนจอยกับตัวพีด้วยกับตัวงานด้วยครับทุกวันนี้พอเสร็จงานก็รีบไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับก็ทุกวันไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากงานถ้าพอมีเวลาก็จะพยายามไปอยู่กับคุณแม่ให้ได้มากที่สุดบิลกิ้นให้กำลังใจยังไงบ้างบิลกิ้นน่ารักมากๆครับตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลเลยบิลกิ้นก็เป็นคนที่อยู่กับพีตลอดครับน้ำตาซึมเป็นคนที่ช่วยเหลือพีในทุกๆอย่างจริงๆครับ
เราเติมกำลังใจให้ตัวเองยังไงบ้างก็ต้องเข้มแข็งครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทีเชื่อว่ายังไงทุกๆอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอน